สวัสดีเพื่อนๆสาวว่าคนรกันรกนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาเรือน,นหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์ที่ผมเคยทํารีวิวไปแล้วและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นะระดับไอคอนิกของยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่รีวิวเนี่ยกระแสตอบรับนาฬิการุ่นนี้จะดีมากมาก พอผมได้ยินข่าวว่าเขาออกรุ่น Limited e dition ออกมาก็เลยทำให้ผมสนใจที่จะเอามาให้เพื่อนๆดูในช anel ของเราแต่ก่อนจะไปถึงรายละเอียดของตัวเรือนผมเล่าประวัติเล็กๆน้อยๆของนาฬิกาซีรีส์นี้ให้ฟังนะครับเพราะว่าเขาเป็นนาฬิกาซีรีส์ที่มีความยึดโยงกับประวัติศาสตร์สภาพสังคมไทยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแบบแยกกันไม่ออกเลยเจ้านาฬิกาเรือนที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูวันนี้มีชื่อรุ่นเต็มๆว่า r a d o d y s t a r Original Limited Edition มี reference number R12413474 แน่นอนขึ้นชื่อว่า Limited Edition คือผลิตมาเป็นจํานวนจํากัดเพื่อฉลองครบรอบ50ปีของนาฬิกาซีรีส์ d y s t a r โดยผลิตจํานวนจํากัด1972เรือนทั่วโลกนะครับตัวเลข1972เนี่ยก็จะมาจากปีแรกที่ซีรีส์นี้เริ่มมีวางขายนะครับปี1972 และสาเหตุที่ทําให้ผมบอกว่าเขาเป็นนาฬิกาที่ยึดโยงกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในยุคนั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าเพื่อนๆลองจินตนาการไปในยุคนั้นนะครับคนที่ประสบความสําเร็จในยุคนั้นเนี่ยมักจะใส่เครื่องประดับเป็นทองหรือใครที่เกิดไม่ทันก็ลองนึกถึงสมัยทองกวากับไอ้เ้าในหนังเรื่องมนต์รักลูกทุ่งหรือว่าในละครทุกเรื่องนะครับถ้ามีลุงกำนันในยุคก่อนสมัยก่อนนะหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในอาเซียนเนี่ยมักจะใส่เครื่องประดับเป็นทองและ นาฬิกาเรือนเนี่ยก็มักจะอยู่บนข้อมือของคนเหล่านั้นเสมอเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ must have ของคนประสบความสําเร็จในยุคนั้นนะครับจนทําให้ผมเคยได้ยินเคยเห็นบทความของฝรั่งหลายๆคนนะครับที่บอกว่านาฬิการาโดงในประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงดังไม่แพ้โรเล็กซ์เลยเพราะแน่นอนสําหรับเพื่อนๆที่ชอบการแต่งตัวศึกษารังการแต่งตัวเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราใส่เครื่องประดับสีทองเช่นสร้อยทองเลดทองเนี่ยเครื่องประดับ ที่ตามมาก็ควรจะเป็นสีทองเพื่อให้รับกันไม่ตีกันพอลาโดผลิตนาฬิกาซีรีส์ไดซ่าที่เป็นเรือนทองมาก็เลยทําให้ได้รับความนิยมนะครับอย่าลืมว่าลาโดเนี่ยเขาเป็นมาสเตอร์ออฟแมทชิเรียลเพราะฉะนั้นวัสดุที่เอามาทําตัวเรือนไดซ่าเนี่ยเขาจะมีความพิเศษตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับเมื่อราวๆสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเลยโดยชูจุดเด่นนะครับว่าเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งมีโฆษณาในยุคนั้นเนี่ยเอามาใช้แทนคอนเอาไปตอกตะปูโดยที่จะไม่เป็นรอยและจุดเด่นอีกอย่างหนึ เลยนะครับเพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยผลิตด้วยวัสดุพิเศษ เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตัวเรือนของเขาเนี่ยโดดเด่นกว่านาฬิกาคู่แข่งหรือน,นาฬิกาเรือนทองในยุคนั้นมากๆนะครับเพราะถึงแม้ในยุคนั้นนะครับจะมีนาฬิกาเรือนทองที่เป็นโซลิดโกแล้วเนี่ยแต่ว่าคําว่าโซลิดโกเขาก็จะเป็นลอยง่ายกว่านาฬิกาไดสตาเยอะมากและนี่ก็คงเป็นสาเหตุที่ทําให้ลาโดไดสตาได้รับความนิยมในยุคนั้นมากๆนะครับคนในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในยุคนี้นะการเดินทางการระแวดระวังความเป็นลอยมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนยุคนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนนาฬิกา ที่เป็นรอยยากนาฬิกาที่แทบจะไม่มีวันเป็น้อยเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนเอเทมพิเศษสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จแล้วพอ50 ปีต่อมานะครับ ado, ราโดผลิตนาฬิกาฉลองครบรอบ50ปีเรือนนี่ก็ยิ่งทําให้ผมสงสัยเลยนะครับว่าผู้บริหารราโดเนี่ยมีความยุดโยงหรือว่ามาใสายอยู่ในประเทศไทยบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวหน้าปัดเนี่ยเขาทําเป็นรูปต้นปาล์มซึ่งต้นปาล์มเนี่ยสำหรับคนที่เป็นสายมูก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขามีความหมายในทางสิรีมงคลบวกกับตัวเรือนสีทองก็ยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลควรค่ากับการเก็บสะสมสมกับเป็นนาฬิกาลิมิเต็ดเอ dition มีพร้อมทั้งคุณสมบัติมีพร้อมทั้งประวัติความเป็นมาและที่สําคัญนะครับตาม ต้องมีทางเรื่องสายมูมาด้วยโอเคเกินถึงประวัติความเป็นมามาเยอะแล้วนะครับเรามาพูดถึงสเปกกันขนาดตัวเรือนของรุ่นนี้จะมีขนาด35มิลลิเมตรนะครับตามชืชอรุ่น Daystar Original ซึ่งจะเป็นขนาดใกล้เคียงกับนาฬิกาในยุคตั้งเดิมในยุคก,ก่อนๆเลยและอย่างที่ผมรีวิวไว้แล้วนะครับในคลิปที่แล้วนาฬิกา Daystar New Original เนี่ยเรือนนั้น,นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ข้อมือใหญ่ขึ้นเลยต้องการลุกที่ทันสมัยมากขึ้นเรือนนั้นก็จะตอบโจทย์ โดยมีขนาดหูสายถึงหูสายอยู่ที่42.5ม mm ิมนะครับความหนาของตัวเรือนวัดจนถึงยอดโดมอยู่ที่11.3ม mm. ิลลเมตรเห็นได้ว่าเขาเป็นนาฬิกาที่ตรงตามสูตรในราการแนวเดรสนะครับตัวลูกของเขาเนี่ยก็จะดูเรสซี่แน่นอนสําหรับเพื่อนๆที่ชอบแต่งตัวหรือว่าไหนต้องการแต่งตัวแนวเป็นทางการใส่สูตรผูกไทย นาฬิกาเรือนนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่มีขนาดของหูสายอยู่ที่18มิลเมตรนะครับก็ทําให้เราสามารถหาสายได้ง่ายเลยตัวเรือนทําจากวัสดุคาร์ไบด์เคลือบ c ีวีดีสีทองนะครับจะเป็นแบบขัดเงาอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในตอนต้นนะครับว่านี่คือจุดเด่นของเขาเลยเพราะว่าวัสดุที่เป็นคาร์ไบด์เนี่ยเขาจะเป็นรอยยากที่สําคัญนะครับนาฬิกาที่เป็นแบบปัดเงาทั้งเรือนถ้าเป็นวัสดุอย่างอื่นเนี่ยเขาจะเป็นรอยง่ายมากๆแต่ว่าสําหรับลาโดดซาเลยเนี่ยเพื่อนๆใสแล้วสบายใจได้เลยนะครับเป็นรอยยากมากๆ มืบวกกับกระจกหน้าปัดแบบซับไฟาคริสตัลที่เป็นขัดเหลี่ยมสันคล้ายๆเพชรน,นะครับก็เลยทําให้ตัวนาฬิกาของเขาเนี่ยจะมีความวิบวับวิบวับเมื่อบวกกับตัวเรือนรูปทรงไข่นะครับก็เลยทําให้นาฬิการเรือนนี้มีความโดดเด่นมีความแตกต่างเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นลาโดไดสตา r เมื่อบวกกับความพิเศษของหน้าปัดเจ้า l i m i t e d e dition เลยเนี่ยที่เป็นเลกเกอร์สีดำเคลือบเงานะครับมีลายเป็นต้นปาล์มสีทองไปรับกับหลักชั่วโมงด้านบนนะครับที่ใช้หินชิมิลี่เป็นสีแดงรับกับที่ตำแหน่ง12นาฬิกานะครับที่เขามีโลโก้ moving anchor เป็นสีแดงของราโดที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยมันทำให้หน้าปัดของนาฬิกาเรือนนี้ดูมีความยูนิคนะครับดูมีความแตกต่างผมไม่เคยเห็นหน้าปัดนาฬิกาเรือนไหนมีความคล้ายหรือใกล้เคียงนาฬิกาเรือนนี้เลยส่วนหลักชั่วโมงด้านล่างนะครับจะทำจากหินชมีี่สขาว โดยที่ตำแหน่ง6นาฬิกานะครับจะมีการเจาะหน้าต่างแสดงวันและวันของสัปดาห์ไว้โดยที่เจ้าหน้าต่างแนวตั้งเนี่ยก็จะเข้ากับตัวต้นปาล์มที่ขึ้นไปดูสวยงามดูลงตัวเรือนนี้จะมากับฝาหลังแบบบีบอัดนะครับใช้เครื่องคาลิเบอร์ Rado R764 นะครับซึ่งจริงๆก็คือเครื่อง ETA 2824ที่นำมาโมดิฟายให้มีพลังงานสำรองได้ถึง80ชั่วโมงเดินเครื่องด้วยความถี่4เฮิร์ซหรือ28,800ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าร a d o ทำได้ดีมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องที่เดินด้ววยความถี่ 4H รหือ2018 8,800ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยจะมีพลังงานสำรองได้80ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสามารถแฮ็กเข็มวิทาทีได้ขึ้นล้านด้วยมือได้โดยที่ตัวเม็ดไมย,ยมนะครับจะไม่ได้เป็นแบบขันเกีียวแน่นอนตัวเม็ดไมย,ยมในซีรีส์เนี่ยเขาจะฝังไปในตัวเรือนนะครับตามต้นฉบับออริจินอลเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องมีคาวกาดแต่ว่าก็ทําให้เราอาจจะดึงเม็ดไมย,ยม ออกมายากกว่านาฬิกาแนวสปอร์ตที่มีเม,ม็ดมยมมีใหญ่ชั้งนิดนึงนะครับแต่ว่าการขึ้นลาเนี่ยผมจะใช้เทคนิคเอานิ้วสัมผัสด้านล่างนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลื่อนเนี้ยสามารถกันน้ําได้30เมตรนะครับก็เป็นนาฬิกาแนวเดสนะครับใส่ทั่วไปใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าเอาไปดำน้ํากันละกัน มากับสายโกลเพดแบบ3ลิงก์นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของนาฬิการาโดโดยตัวสายจะเป็นแบบตันทั้ง3ลิงก์นะครับดูแน่นหนาแข็งแรงและแน่นอนดูสวยงามเข้ากับตัวเรือนดูปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นสายของราโดไดสตาร์โดยที่วัสดุที่ทบาบานพับนะครับเขาจะเป็นแบบไทเทเนียมบวกกับวัสดุที่ทําตัวเรือนที่เป็นแบบคาร์บายเน่เลยทําให้ภาพรวมของนาฬิการลยนนี้มีน้ําหนักแค่ราวๆหนึกร,รมัมซึ่งถือว่าเบาเลยล่ะโอเคเรามาถึงจุดที่สําคัญนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่านาฬิการลยนนี้น่าเอามานะ นำน้าเอามารีวิวเ,วเพื่อนเเห็นก็คือว่าเขาเป็นนาฬิกา Limited e dition ที่ผลิตเพียงแค่1,972เรือนที่มีราคาขายเพียงแค่6,700บาทนะครับราคาของเขาเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากรุ่นธรรมดาเลยและแน่น,นอนนะครับเหมือนนาฬิการาโดไดสตาร์เรือน,นอื่นๆก็คือว่าเขาจะรับประกัน2ปีจากโรงงานเพราะฉะนั้นสำหรับแฟนๆที่ชอบนาฬิการาโดไดสตารอยู่แล้วหรือว่า คนที่มองหาอ c c e s s ซ r y ีเพื่อไปแมทช์กับการแต่งตัวกับเครื่องประดับสีทองซึ่งแน่นอนปัจจุบันเนี่ยสีทองก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างเด็กที่แต่งตัวแนวฮิปฮอปก็มักจะใส่เครื่องประดับที่เป็นสีทองเครื่องประดับที่วิบวับเพราะฉะนั้นลาโดใรสตาร์เลยเนี่ยผมว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งขณะนี้เป็นเวลา10นาฬิกา19นาที24วินาทีขอบคุณครับ